คยสงสัยกันไหมว่าทำไมเด็กไทยจึงติดเกม 1. เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น 2. เด็กขาดความอบอุ่นความเอาใจใส่จากครอบครัว 3. มีโลกส่วนตัวสูงมีปัญหากับเพื่อนจึงหันไปเล่นเกมดีกว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าครอบครัวใส่ใจดูแลมีกติกาในการเล่นเกมปลูกฝังให้เด็กใช้เวลากับการอ่านหนังสือหรือเล่นกีฬาใช้เวลาว่างอื่นๆให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์